ร้องที่ทางที่ก็มีสิทธิ์คุณไวยพจน์เองได้ติดต่อหรือประสานงานกับไม่มีครับก็คือสามารถใช่ครับมาก็คือโดนจับใช่ครับใช่ครับท่านชวนว่าตกลงวันนี้ยังเราก็จะนับคะแนนใหม่เรื่องนี้อย่าไปตื่นเต้นมากนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเลยไปหรอกมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ในบางครั้งทุกสมัยทุกสภาทุกชุดมันมีบางครั้งเกิดขึ้นได้แต่ว่ากรณีที่มันเกิดโดยความตั้งใจเนี่ยก็เลยทำให้มีปัญหาเกิดมีการวิจารณ์กันมากแต่ผมเรียนว่าปกติแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ครับในกรณีสมาชิกมาไม่พร้อมเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้รัฐมนตรีมาไม่พร้อมไม่คิดว่ายัตตินั้นจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อกลุ่มหนึ่งเลือกนะครับไม่เข้าประชุมเลยแต่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลในระบบนี้ก็ต้องมีองค์ประชุมพร้อมเพราะฉะนั้นมันเป็นภาระถึงแม้จะเป็นภาระร่วมกันทุกฝ่ายก็ตามแต่ว่าภาระแรกก็คือฝ่ายรัฐบาลก็นำมาให้ผมเพราะว่าเป็นฝ่ายเสี่ยงตั้งมากถ้าเกิดเหตุขึ้นอีกเนี่ยมีครับแน่นอนถ้ามันเกิดบ่อยๆมันเสียบ้างแน่เสียไปถึงเสี่ยงตั้งมากและก็เสียไปถึงคนที่ไม่เข้าประชุมเพราะว่าประชาชนเขาก็จับตาดูวันนี้คือความรับผิดชอบการประชุมสภาก็คือความรับผิดชอบเพราะนั้นไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามที่จงใจเพื่อไม่ให้ประชุมครบหลายครั้งเนี่ยคนก็จะรู้ทั้งสองท่านอาจจะไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่เขาก็มีสิทธิ์นะครับทั้งสองท่านมีสิทธิ์ในการที่จะประท้วงในสิ่งที่ก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ทำได้แต่ว่าถ้าหลายครั้งเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าจงใจที่จะไม่ให้การทำงานเพราะทุกฝ่ายมีหน้าที่ในการทำงานเพื่อส่วนเพื่อหน้าที่ตัวเองที่ผมเรียนว่าฝ่ายที่ต้องยอมสำคัญเท่าที่ฝ่ายเองแต่ว่างานฝ่ายขึ้นแบบเกิดจากสภาถ้าสภาทำงานไม่ได้ไม่สามารถออกอะไรได้ระบบการของผู้ที่มีหน้าที่นั้นก็คล่องไป